สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสักครู่หนึ่งนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามหัศจรรย์แห่งชีวิตตอนที่12มาแล้วสักครู่เดียวนะคะสวัสดีค่ะภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไหมคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะมาสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตตอนที่12กับครูสิตาปาฏิหาริย์แห่งชีวิตนะคะแล้วก็โค้ชสิตามาแล้วค่ะเย้สวัสดีค่ะสวัสดีครูหมวยยาพัฒน์นะคะสวัสดีคุณมัทุราคุณคณิตจันทร์คุณมุกดารินคุณรัตนพรสวัสดีคุณสุค่ะสวัสดีคุณรัตนาค่ะสวัสดีครูออนค่ะสวัสดีครูหนุ่งหนิงธนารีค่ะสวัสดีครูมิ้มไมไอนารันไอนารัตนะคะสวัสดีคุณอีริกสวัสดีโค้ชปุณค่ะสวัสดีคุณนันพัฒนะคะสวัสดีทุกคนจากทั่วโลกเลยนะคะสวัสดีคุณนวลด้วยค่ะกาฬสินธุ์ชัดเจนคุณรัตนพรบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิดาจากเมียนมานะคะสวัสดีคุณจำจันด้วยนะคะสวัสดีคุณนุชประวีค่ะสวัสดีทุกท่านจากทั่วโลกเลยยินดีต้อนรับสู่จักรวาลแห่งความมั่งคั่งเดือดเฟือไปกับคุณสตาปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสักครู่เดียวนะคะสวัสดีจ้าสวยเซ็กซี่มากเหรอคะขอบคุณมากค่ะนี่เอาไมค์มาปิดแล้วนะลูกสวัสดีครูดีนี่ค่ะสวัสดีคุณทินแซนเมย์สวัสดีค่ะคุณวันดีสปลาวสบายดีค่ะสวัสดีคุณณชานะคะสวัสดียี่ยี่ทินจากเมียนมานะคะสวัสดีคุณพยอมสวัสดีคุณหนิงเพ็ญพิมลพี่กิมเลียนจากเยอรมันสวัสดีค่ะภาพชัดเสียงชัดขอบพระคุณมากค่ะโค้ชยาวบอกชัดเจนมากขอบพระคุณมากเลยค่ะเรนูนครชัดเจนค่ะอ๋อคุณธนิสากุศรินสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกุลนิดานะคะยินดีต้อนรับนะคะคลื่นเราเสมอกันเราถึงได้เจอกันไม่มีเรื่องบังเอิญที่เราได้เจอกันเนาะจากผู้หญิงที่ยากจนมากๆวันนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ไม่ว่าใครได้เจอคุณสิตาก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้นะคะคุณฮาลาวินสวัสดีคุณอมรศรีด้วยคุณยาดานาเมียนมาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณจิราพรด้วยค่ะคุณพัชราฉัตรคุณนันพัฒน์คุณยูแพนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณทานค่ะสวัสดีทุกคนจากทั่วโลกเลยค่ะคุณแอนนี่อันนี้มาจากเขาเรียกว่ารอชมหรือว่าไลน์แอดยิงไหนพิมพ์บอกครูหน่อยไลน์แอดยิงหนูเลยกดมาหรือว่าเราตั้งหน้าตั้งตารอมาเจอกันไหนพิมพ์บอกหน่อยสิสวัสดีคุณน้ำอ้อยค่ะครูออนบอกภาพชัดขอบคุณนะคะสวัสดีโค้ชชนค่ะสวัสดีคุณอนุสักค่ะคุณสิทธิพงศ์สวัสดีค่ะลูกศิษย์ครูตอนนี้เป็นผู้ชายเยอะมากเลยนะคะคุณครูเห็นแวบๆนะคุณอนุสักเหมือนสารตะกร้าใช่ไหมสารตะกร้าใช่ไหมลูกทำสารน่ะสารออกติ๊กต็อกคนจะได้เห็นครูพร้อมสนับสนุนทุกคนอยู่แล้วนะคะที่มีความชัดเจนในสิ่งที่เราทำเราสามารถสำเร็จได้ในแบบของเราจะเลือกทำอะไรก็ทำไปนะคะมุ่งมั่นทุ่มเทกับมันนะคะมีนะลูกศิษย์ครูทำขนมเค้กนะคะแล้วก็แต่งหน้าเค้กออกใน TikTok ก็ยอดวิวเยอะมากแล้วก็ขายขนมเค้กใน TikTok ดีมากเลยค่ะเห็นแล้วก็ดีใจสวัสดีคุณอุรัสยาค่ะครูอ้นสวัสดีคุณเอมคุณอมรใช่ไหมคะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีคุณณภาพรคุณน้ำอ้อยคุณรินณดาคุณละไมคุณพนารัตคุณอ้อมพี่นิดคุณรำดวนสวัสดีคุณนกค่ะพี่อิ๋วสวัสดีค่ะคุณดลชาสวัสดีค่ะคุณดวงทิพย์สวัสดีค่ะคุณดวงทิพย์น่ารักจังเลยอ่ะบอกว่ารอค่ะจริงเหรอไม่ได้มาจาก LINE แอดใช่ไหมคะเออดีใจปกติคุณสิตาไม่ได้ยิงแอดนะคะเพื่อแจ้งนะคะแต่ว่าคุณเพิร์ลบอกว่านี่เราจะยิงแอดเพื่อช่วยคนโอเคแล้วก็เอาโอเคโอเคปกติครูชอบแบบว่าอธิษฐานจิตแล้วก็ใครได้เข้ามาเรียนก็คือมันคลื่นเราเสมอกันคลื่นเราตรงกันเนาะคุณทิตารีสวัสดีจ้าโค้ชนกสวัสดีโลกสวัสดีคุณน้ำอ้อยนะคะเสียงเบาเหรอคะพี่ปุ๊กปิ๊กคุณพรพิญญาดาบอกเสียงเบาพี่แดงใจดีบอกตั้งหน้าตั้งตารอเลยค่ะคุณนันพัฒน์บอกรอเจอค่ะคุณสิริพรน่ารักจังเลยอ่ะเดี๋ยวครูเช็คนิดนึงเสียงครูดังไหมหรือว่าเสียงครูไปไหนเดี๋ยวครูขอดูนิดนึง
ก็ไม่เบานะไม่เบานะลูกในเสียงครูก็ดังอยู่นะเดี๋ยวทีภาพชัดเสียงชัดไหมลูกที่บ้านหนูถ้าพระเสียงชัดดังดีพิมพ์ให้ครูหน่อยถ้าเกิดที่บ้านใครเสียงชัดดังดีพิมพ์ให้ครูหน่อยนะคะคุณพิษสมัยสวัสดีจ้าคุณนรตาสวัสดีค่ะเนี่ยคุณนรตานะตอนแรกแพ้เป็นภูมิแพ้สารเคมีบนดอกไม้ใช่ไหมแล้วผิวแบบเป็นเหมือนดักแด้เลยอะนะคะได้รู้จักคุณสิตาได้เรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดูดได้กลับมารักตัวเองได้ใช้กินใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลตัวเองตอนนี้สวยมากเนาะตัวจริงสวยมากเลยเนาะพี่ปุ๊กปิ๊กพี่นรตาสวยมากสวยเหมือนดาราเลยหุ่นเหมือนดาราเลยสวยมากเราเห็นแล้วเราภูมิใจอ่ะเราเห็นแล้วเราภูมิใจอ่ะสวัสดีคุณวีอรสานะคะคุณรัชดาสวัสดีค่ะคุณบัวสวรรค์สวัสดีค่ะคุณแนนชเวมายิงถ้าครูอ่านผิดต้องขออภัยนะคุณสาวณีคุณนิภาวดีครูเปรี้ยวมากคุณอ้อมบอกขอบพระคุณมากค่ะคุณ30ครูถือว่าเป็นคำชมนะ คุณนันพัฒน์สวัสดีค่ะคุณอัมพลสวัสดีค่ะสำเร็จและชัดได้ในแบบของเราสวัสดีครูนินจากริตธิเดชค่ะคุณปราณีสวัสดีค่ะเบาเหรอคะทำไมบางคนบอกชัดมากบางคนบอกเสียงชัดภาพชัดภาพชัดเสียงชัดชัดค่ะคุณธนัญดาคุณบัวสวรรค์ครูก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแต่ของครูเสียงชัดแต่ครูไม่ทราบว่าของหนูชัดหรือเปล่าไหนเดี๋ยวครูเปลี่ยนไมค์สิพี่ดอกฟ้าบอกว่าชัดเดี๋ยวนะขอปิดอันไหนชัดกว่าลูกไม่ค่อยได้ยินมีคนบอกไม่ค่อยได้ยินหลายคนนะลูกตอนนี้ชัดเจนขึ้นไหมคะสวัสดีพี่ย่าจากอังกฤษค่ะคุณวาสนาคุณสาวคุณนุชราคุณธานิดาสวัสดีค่ะตอนนี้ชัดหรือยังลูกสวัสดีโค้ดมวยนิตยาจ้าสวัสดีคุณชัยรัตน์นะคะสวัสดีโค้ดมาสุนะคนนี้เป็นสาวกะเหรี่ยงเวียนมานะคะก็ได้รู้จักคุณสิตาก็ดีใจค่ะที่เห็นคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีเงินเป็นล้านเนาะมีเงินเป็นล้านจากการได้มาทำกับครูด้วยนะคะก็ดีใจแล้วก็มีความสุขนะคะมากกว่าการที่เราได้คือเราเห็นคนอื่นเขาเติบโตได้เขาเป็นแม่บ้านอะพนักงานทำความสะอาดนะคะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะที่เราจะมีเงินเก็บสักหลักแสนจากการทำงานเป็นแม่บ้านทำความสะอาดแต่วันนี้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นครูก็นะมีความสุขละเวลาไปทำบุญทำเผื่อครูก็พอแล้วค่ะนะคะอันนี้ชัดกว่าขอบคุณค่ะพี่อารีรัตน์โอเคสวัสดีครูติ๊กสร้างรวยค่ะสวัสดีคุณธัญพรค่ะคนนี้ก็ยืนหยัดในการเรียนรู้กับครูมากเลยนะตราบใดที่เราเรียนรู้อยู่วันนึงมันจะเป็นวันของเราเมื่อเราตัดสินใจแบบทำสุดชีวิตของเราอะเนาะคุณณัฐธิดาสวัสดีค่ะคุณปราณีสวัสดีค่ะตอนนี้ชัดไหมคะคุณอาทิตยาเบายังเบาอยู่อีกเหรออ่ะครูรอแป๊บนึงทุกคนขาถ้าตอนนี้สัญญาณชัดแล้วก็ภาพชัดชัดดังเลยให้พิมพ์ว่าเสียงชัดเจนค่ะให้ครูหน่อยเสียงชัดเจนค่ะให้ครูหน่อยถ้าครูเห็นคำว่าเสียงชัดเจนค่ะเกินเข้า9ครั้งครูเริ่มเลยสวัสดีพี่คิตตี้จากฮ่องกงด้วยนะคะคุณนิกกมลสวัสดีคุณนางคำอุ้งนะคะโค้ดเอ๋ชัดเจนนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีคุณยุ้ยสิริรักนะคะคุณชยานีสวัสดีค่ะคนใหม่เยอะจังเลยลูกสวัสดีครูโบวี่ค่ะสวัสดีคุณดาวสวัยนะคะสวัสดีคุณรุ่งนภาคุณอุบลด้วยนะคะดีๆที่ทุกคนได้มีชีวิตใหม่นะคะแบบไม่ต้องตายเนาะไม่ต้องรอเราตายนะคะถึงจะมีชีวิตใหม่ได้เราสามารถสร้างชีวิตใหม่ได้ถ้าครูเองยังจนอยู่ในอดีตยังจนอยู่เนี่ยเหมือนกับพวกเราในตอนนี้ถ้าบางคนที่กำลังจนนะคะไม่ต้องกลัวค่ะคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หนูลองเล่นไมค์ตรงนั้นสิแต่ก็หลายท่านก็บอกว่าชัดขึ้นค่ะชัดขึ้นมันจะหลับกันจักรวาลคอนเฟิร์มเนาะมหัศจรรย์แห่งชีวิตตอนที่12มีบางคนบอกว่าเบามากเลยนะพี่ปุ๊ปิ๊กบางคนบอกชัดเจนบางคนบอกเบาเนี่ยมันสลับกันแต่ลูกครูก็เลยไม่ทราบว่าครูขอดูฟังของครูได้ไหม
บางคนบอกว่าเบามากเลยนะลิ้นปี๊ไอโฟนดังอ่ะลูกหรือว่าเป็นเฉพาะ Android ไหมไหนกูลองฟัง Android ทีสิเสียงเบามากค่ะเนี่ยไงของหนูใช้ Android ไหมลูก iPhone ชัดนะลูกนะเดี๋ยวกูขอลอง Android กูขอลองหน่อยสักครู่นะลูกนะชัดเจนค่ะสักครู่นะคะชัดเจนมากเลยนะพี่ปุ๊กปิ๊กเอ๊ะ Android กูก็ชัดนะบางคนบอกชัดเจนบางคนบอกเบาเนี่ยมันเสียงเบามากค่ะเนี่ยไงมันชัดมากเลยนะลูกตอนนี้ของครูอ่ะนะคะของครูชัดมากเลยครูขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะคะอ่ะฟังได้เท่าที่ฟังได้แล้วกันนะคะครูก็เต็มที่แล้วไม่รู้จะทำยังไงนะคะไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็เต็มที่แล้วกันเดี๋ยวครูจะใช้เสียงครูที่มีนะคะเต็มที่ให้กับพวกเราทุกๆคนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ครูไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วให้มันชัดเจนเพราะว่า Android ก็ชัดเจนนะคะ iPhone ก็ชัดเจนก็เลยไม่ทราบว่าจะปรับให้กับพวกเรายังไงโอเคสวัสดีค่ะครูสิตาปาฏิหาริย์แห่งชีวิตนะคะครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้แล้วก็โค้ชสิตานะคะมาแล้วนะคะเย้จากผู้หญิงที่ติดลบ10ล้านเหลือเงินติดตัว20บาทเท่านั้นนะคะ20บาทที่ยืมคนอื่นเข้ามาด้วยสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะคะเมื่อเจอทางรัฐระดับโลกกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดที่คนรู้จักบนโลกใบนี้ 5-10% เท่านั้นเวลาเราไปถามคนทั่วไปไม่มีใครรู้จักกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเลยแล้วก็เข้าใจผิดเยอะมากๆเลยเป็นลัทธิบ้างล่ะล้างสมองบ้างล่ะสิ่งไม่ดีบ้างล่ะจริงๆแล้วกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะอยู่บนโลกนี้มา 2,000-3,000 ปีแล้วนะคะในทุกศาสนาของเราก็สอนให้เราเป็นคนดีมีความสุขเบิกบานกตัญญูรู้คุณมีความรักและศรัทธาในพระเจ้านะคะไม่มีศาสนาไหนสอนให้เราเครียดไม่มีศาสนาไหนสอนให้เราจมทุกข์นะคะทุกศาสนาล้วนสร้างวิธีพ้นทุกข์ให้กับเรานะคะรวมถึงกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนั้นมีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านหรือผู้ประสบความสำเร็จของโลกหลายท่านก็ใช้อยู่นะคะถ้าเกิดวันนี้คุณได้ดูภาพยนตร์ The Secret คุณจะได้รู้เลยว่าบุคคลสำคัญของโลกหลายท่านได้ล่วงรู้ความลับนี้แต่คนธรรมดาไม่รู้เลยนะคะเอดิสันสองพี่น้องตระกูลไลท์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ทีฮาร์ฟเอเคิลโทนี่โรบินอับราฮัมฮิกส์นะคะนโปเลียนฮิลล์นะคะโอ้เยอะมากเลยอ่ะคนที่เขาประสบความสำเร็จนะคะเขาใช้กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดกันแต่เขาไม่ได้บอกคุณว่านั่นคือกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดนะคะเขาพูดว่ามันเป็นเทคนิคมันเป็นทางลัดแต่ถ้าเรารู้กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดแล้วเราจะรู้ว่าชีวิตมันเปลี่ยนแปลงง่ายมากและนี่คือเดอะแมจิกค่ะกุญแจมหัศจรรย์แห่งชีวิตตอนที่12นะคะซึ่งครูเป็นคนหนึ่งที่ต้องบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้เลยถ้าเกิดครูไม่ลุกขึ้นมาทำบางสิ่งบางอย่างเนาะเจอทางลัดระดับโลกแต่ก็ยังไม่ทำอ่ะมันก็เหมือนกับเราก็ไม่ได้เชื่อหรือก็ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนเส้นทางอะไรก็ยังรู้สึกว่าคิดลบแบบนี้ก็ดีเหมือนกันงุนหงิดแฟนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันงุนหงิดลูกแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันใช่ถ้าฉันเก็บไว้แล้วฉันจะทุกข์มันก็ใช่ก็แล้วแต่คุณไงไม่ว่าคุณจะใช่ไปทางไหนมันก็ใช่สำหรับคุณไปหมดแต่ในวันที่ครูลำบากมากๆอะค่ะครูอยู่ห้องเช่าพร้อมกับภาวะที่เครียดสุดขีดเลยนะคะเพราะว่าครูเกือบฆ่าตัวตายแล้วก็ฆ่าลูกด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเอาลูกไปฝากใครนั่นคือสิ่งสุดท้ายก่อนที่จะได้เจอทางลัดระดับโลกและเมื่อได้เจอครูก็ไม่รีรอที่จะทำเพราะว่าครูไม่มีทางเลือกอื่นครูไม่มีอาชีพสำรองนะคะและครูยังไม่รู้ว่าครูจะต้องเดินไปต่ออย่างไรครูเหลือเงิน20บาทเท่านั้นแต่เป็น20บาทที่ยืมคนอื่นเข้ามาจนเป็นหนี้มูลค่ากว่า10ล้านอดีตเคยเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารและเสื้อผ้าและสปาค่ะเป็นเจตาโลตัสมาตั้งแต่อายุ19นะคะครึ่งชีวิตมาแล้วที่ค้าขายมา19จริงๆครูขายของตั้งแต่อนุบาล นะช่วยพ่อแม่ขายของนะคะรักอาชีพค้าขายมากเพราะเราเป็นคนนครสวรรค์เนาะคนจีนเยอะก็จะรู้ว่าการค้าขายมันร่ำรวยสุดนั่นเองนะคะแต่พอเราเริ่มเติบโตมาเนี่ยเราพยายามที่จะดิ้นรนนะแต่เราไม่รู้ว่าเอ๊ะการที่เราดิ้นรนผ่านอารมณ์ความรู้สึกที่เราแย่ในการไปลงมือทำงานไม่ได้มีความสุขจริงๆรู้สึกเครียดกับเรื่องเงินมากๆเลยเราไม่รู้ว่าเรากำลังผลักมันออกไปเราจึงไม่เคยเจอคำว่ามหัศจรรย์แห่งชีวิตและนี่คือ The Magic ที่คุณจะควรทำนะคะในวันนี้ตัวนี้นะคะมหัศจรรย์แห่งชีวิตตอนที่12เทคนิคการสำนึกรู้คุณที่ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์คือการสร้างการสำนึกรู้คุณในผู้คนมหัศจรรย์วันนี้คุณมีผู้คนมหัศจรรย์มากมายในชีวิตคุณที่ผ่านเข้ามาค่ะตั้งแต่คุณเล็กๆยันคุณเริ่มเติบโตขึ้นมามีคนมากมายที่เดินเข้ามาในชีวิตคุณ
พื่อสนับสนุนคุณมีคนมากมายในชีวิตคุณที่เดินเข้ามาเพื่อเป็นประสบการณ์ในชีวิตคุณมีคนมากมายที่เดินเข้ามาเพื่อสั่งสอนคุณให้คุณได้เก่งขึ้นมีคนมากมายค่ะที่เดินเข้ามาเพื่อประสิทธิ์ประสาทวิชาให้คุณได้มีวิชาและสมาอาชีพจนทุกวันนี้มีคนมากมายค่ะที่ไม่ทราบเลยว่าคนคนไหนกันแน่หรืออาจจะเป็นคนคนเดียวด้วยซ้ำที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลคุณจะมีผู้คนที่คุณเคยรักคุณจะมีผู้คนที่คุณเคยห่วงคุณจะมีผู้คนที่คุณเคยอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเขาคุณจะมีผู้คนที่ทำให้คุณมีแรงพลังทุกครั้งที่คุณนึกถึงเขาคุณจะมีผู้คนที่เขาเห็นพ้องต้องกันในสิ่งที่คุณทำและคุณจะมีผู้คนที่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทำเลยแต่คุณก็รู้สึกว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจนั้นคุณจะทะยานฟ้าไปและรับผิดชอบมันด้วยตัวคุณเองดังนั้นวันนี้ค่ะสิ่งที่คุณจะบอกเรานะคะในตอนที่12กุญแจหมายเลข12มหัศจรรย์แห่งชีวิตคือครูจะทำไปพร้อมกับเราเลยนะคะในการสร้างพลังที่ดีแห่งการสำนึกรู้คุณเกี่ยวกับผู้คนมากมายที่เขาผ่านเข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดๆก็แล้วแต่บางคนไปติดอยู่ที่สถานการณ์ที่ผู้คนเคยทำให้เรารู้สึกไม่ดีและเราก็ย้ำอยู่ตรงนั้นว่านั่นคือสิ่งที่มันไม่ดีมากๆและเมื่อเรายิ่งคิดแบบนี้แทนที่เราจะได้รับพลังมหัศจรรย์จากผู้คนมากมายเรากลับผลักมันออกและทำให้ตัวเรายิ่งดูไร้คุณค่าและไม่มีความหมายมากยิ่งขึ้นดังนั้นวันนี้เรามาแก้เคล็ดกันนะแก้เคล็ดกันนะคะสร้างมหัศจรรย์จากผู้คนด้วยการสำนึกรู้คุณถึงผู้คนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตเรากันนะคะเดี๋ยวครูจะนำเราไปแล้วเราก็นึกถึงนะคนของเราไปด้วยนะในอดีตของเรากับครูไม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราจะก้าวข้ามผ่านนะคะตั้งแต่อดีตมาเรื่อยๆเลยนะคะใครอยู่ตรงไหนแล้วนึกชื่อใครปิ้งแวบมาใครให้เรานึกข้อดีของเขาแล้วก็สำนึกรู้คุณสำนึกรู้คุณก็คือฉันสำนึกรู้คุณที่เธออย่างนี้นะเดี๋ยวครูจะนำให้เราฟังนะคะแล้วเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันหลังจากที่เราตั้งใจทำด้วยความอิ่มเต็มในหัวใจด้วยความเตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมซ้อมเตรียมใจด้วยใจอันบริสุทธิ์ของเราเราจะเกิดมหัศจรรย์แห่งชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนับวันบทเรียนยิ่งพรีเมียมนะคะและครูเอามาแบ่งปันฟรีแบบไม่หวงเลยข้อนี้นะ 300,000 ไม่อยู่นะคะถ้าเกิดไปลงคอร์สนะคะแต่ว่าวันนี้ครูเอามาให้เราฟรีเราไม่ทำก็ได้ครูไม่ได้บังคับและครูไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยที่เราจะดูหรือไม่ดูเพราะครูมั่นใจว่าทุกคอร์สทุกคลิปของครูจะถูกแปลเป็นหลายภาษาทั่วโลกเพราะว่าครูสอนภาษาที่ง่ายแล้วก็เข้าถึงจิตใต้สำนึกได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคครูพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างการสำนึกรู้คุณนะคะในผู้คนมหัศจรรย์ของเรากันว่ากว่าจะมาเป็นเราจนทุกวันนี้เราได้สำนึกรู้คุณคนเหล่านั้นไปบ้างหรือยังอันดับแรกนะคะเดี๋ยวครูจะพาเราสำนึกรู้คุณบิดามารดาของเราเนาะไม่ว่าตอนนี้บิดามารดาของเราจะอยู่กับเราหรือเปล่าแต่อย่างน้อยเราต้องรู้สึกว่าฉันสำนึกรู้คุณในบิดามารดาของฉันมากถ้าไม่มีพวกท่านทั้งสองวันนี้ชีวิตฉันก็คงไม่ได้มีอยู่บนโลกใบนี้ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจอิ่มเต็มในหัวใจภาคภูมิใจที่ฉันได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่ของฉันขอบคุณทุกประสบการณ์ของพ่อแม่ที่สั่งสอนอบรมบ่มนิสัยให้ฉันในทุกๆเรื่องราวสถานการณ์ฉันรู้สึกขอบคุณไม่ว่าสถานการณ์นั้นมันจะมีคราบน้ำตาหรือเสียงหัวเราะฉันรู้สึกว่านั่นคือโมงยามมหัศจรรย์ของฉันที่ครั้งหนึ่งในช่วงวัยหนึ่งฉันได้ใช้ร่วมกันกับครอบครัวของฉันฉันขอบคุณแม่ฉันที่เป็นต้นแบบแห่งการอดทนอดกลั้นทำทุกอย่างเพื่อลูกขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าคนเป็นแม่จะต้องมีความรักอันยิ่งใหญ่ที่จะให้ลูกขนาดไหนยอมเสียสละให้ลูกขนาดไหนเพื่อให้ลูกกินอิ่มนอนอุ่นขอบคุณพ่อที่เป็นผู้นำครอบครัว
ทำงานทั้งชีวิตเพื่อดูแลฉันและก็ครอบครัวเป็นอย่างดีถึงแม้เราจะไม่ได้มีเวลาได้เจอกันมากแต่ฉันก็รู้สึกสำนึกรู้คุณแม้จะมีประสบการณ์ใดก็ตามที่ฉันอาจจะมีน้ำตาสงสัยหรือคิดมากด้วยเหตุผลกลใดก็ตามวันนี้ฉันรู้สึกขอบคุณทุกสถานการณ์และฉันไม่ต้องการคำตอบว่าสิ่งที่พ่อแม่ทำกับฉันนั้นท่านคิดเช่นไรแต่ฉันเชื่อมั่นและมั่นใจว่าทุกสิ่งที่พ่อแม่ทำล้วนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและนั่นมาทำให้ฉันได้เติบโตจนมีวันนี้ฉันสำนึกรู้คุณในบิดามารดาอย่างสุดซาบซึ้งใจเมื่อฉันได้เติบโตมาฉันได้เข้าเรียนหนังสือฉันสำนึกรู้คุณในครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับฉันตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กตัวเล็กๆอ่านออกหรือเปล่าอ่านไม่ออกยังเขียนไม่ได้เลยแต่ครูบาอาจารย์ทุกท่านกับอบรมบ่มนิสัยให้กับเจ้าเด็กตัวเล็กๆตัวแสบคนนี้ได้มีวิชาความรู้ได้อ่านออกเขียนได้ขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกสาขาอาชีพที่ทำให้ฉันเติบโตยิ่งใหญ่จนมีวันนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณเมื่อถึงช่วงหนึ่งของชีวิตฉันได้เริ่มต้นทำงานฉันขอบคุณประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่ทำงานของฉันที่อบรมให้ฉันได้มีวิชาการทำงานรับเงินเดือนครั้งแรกขอบคุณพี่ๆและเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนฉันให้ฉันเก่งและแกร่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีวันนี้ฉันรู้สึกขอบคุณเพราะถ้าไม่มีประสบการณ์เหล่านั้นวันนี้ฉันคงจะไม่เก่งและแกร่งขนาดนี้ขอบคุณผู้คนมากมายในวันที่ฉันออกมาเริ่มต้นสร้างธุรกิจของฉันเองฉันมีคนที่ไม่รู้จักมากมายเข้ามาในชีวิตฉันพวกเขาเหล่านั้นล้วนสนับสนุนในสิ่งที่ฉันทำฉันได้รับการสนับสนุนจากผู้คนไม่รู้จักมากมายเข้ามาอุดหนุนเข้ามาสนับสนุนสินค้าและบริการของฉันฉันรู้สึกอิ่มเต็มในทุกประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีที่เกิดขึ้นกับฉันวันนี้ฉันต้องขอบคุณขอบคุณขอบคุณเพราะทุกประสบการณ์หล่อหลอมให้มาเป็นฉันจนวันนี้ขอบคุณผู้คนมากมายที่ผ่านเข้ามาอาจจะมีด่าบ้างนินทาบ้างทุกการด่าทุกคำนินทาฉันน้อมรับเพื่อพัฒนาตัวเองถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านั้นฉันอาจจะหยุดพัฒนาตัวเองไปแล้วก็ได้ต้องขอบคุณประสบการณ์จากคำด่าคำว่าคำนินทาความไม่พอใจต่างๆเพราะมันทำให้ฉันได้มาพิจารณาตัวเองและพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปอีกขั้นในทุกๆมองอย่างขอบคุณครอบครัวของฉันเมื่อฉันเริ่มเติบใหญ่และสร้างครอบครัวฉันรู้สึกฉันมีสิ่งมหัศจรรย์ตัวเล็กๆเกิดขึ้นกับฉันนั่นคือลูกของฉันฉันมีความสุขในแบบที่ฉันไม่เคยมีความสุขมาก่อนในวันที่ฉันคลอดลูกฉันรู้สึกขอบคุณแม่ของฉันที่แม่ฉันอดทนในความเจ็บปวดของการมีลูกคนหนึ่งฉันได้รู้ซึ้งถึงการเป็นแม่และฉันได้รู้ซึ้งถึงการเป็นลูกเป็นอย่างดีวันนี้ฉันขอบคุณของขวัญอันสุดแสนพิเศษของฉันที่เขาเป็นเด็กดีน่ารักดูแลฉันอย่างดีและเป็นเด็กที่ไม่ได้ทำให้ฉันมีความทุกข์ใดๆฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณของขวัญพิเศษชิ้นนี้จากจักรวาลขอบคุณทุกคนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตฉันทั้งประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะต้องขอบคุณค่ะรวมถึงฉันเองก็ต้องขอโทษด้วยที่ฉันเคยทำประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีให้กับผู้คนมากมายฉันอยากจะขอโทษและฉันอยากจะขอบคุณทุกๆคนที่ฉันลงมือทำไปแบบนั้นในอดีต
าจจะเป็นสิ่งที่มันไม่ดีแต่วันนี้ฉันได้เรียนรู้แล้วว่าสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นฉันจะไม่ทำมันอีกในปัจจุบันนี้และฉันขอบคุณทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและพยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อฉันขอบคุณ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 โลกใบใหม่ของฉันบนโลกออนไลน์ฉันไม่เคยรู้จักใครมาก่อนฉันทำบนโลกออนไลน์ไม่เป็นสักอย่างนึงแต่ฉันได้เรียนรู้ได้เติบโตได้สร้างฐานะใหม่จากโลกออนไลน์จากคนที่หนีออนไลน์มาตลอดชีวิตแต่ฉันไม่รู้เลยว่าฉันได้เจอมหัศจรรย์ของชีวิตจากการที่ฉันได้สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ฉันอยากจะขอบคุณพี่มาร์คซักเกอร์เบิร์กและทีมงานฉันอยากจะขอบคุณผู้บริหาร TikTok และผู้คนทุกคนฉันอยากจะขอบคุณ YouTube อยากขอบคุณ LINE Instagram ทุกโซเชียลมากมายที่รักส่งเสริมสนับสนุนฉันในวันที่ฉันเริ่มต้นจนวันนี้ถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านั้นวันนี้ฉันคงเป็นผู้หญิงธรรมดาที่ไม่ได้รับการเรียนรู้กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดฉันคงเป็นผู้หญิงธรรมดาที่หากินไปวันๆหรืออาจจะฆ่าตัวตายไปแล้วก็ได้ฉันได้รับโอกาสใหม่ได้รับการเรียนรู้ใหม่ๆจากโลกโซเชียลโลกที่ฉันไม่เคยสนใจมาก่อนฉันได้เรียนรู้อยู่ในห้องเช่าหลังนั้นฉันยังจำบรรยากาศได้ดีฉันตื่นเต้นฉันตื่นตาตื่นใจไปกับบทเรียนที่ฉันได้เรียนและสร้างความมหัศจรรย์ภายในบ้านของฉันฉันขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านสุดหัวใจถ้าวันนั้นพวกท่านไม่ได้ทำคลิปฟรีวันนี้ฉันก็คงไม่มีชีวิตที่ดีแบบนี้เช่นเดียวกันขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ประสิทธิศาสตร์วิชานะคะจนทำให้มีสีตาในวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆโซเชียลจริงๆค่ะขอบคุณผู้คนมากมายจริงๆค่ะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทั้งมาสนับสนุนทั้งมาส่งเสริมทั้งมาเพื่อจากไปทั้งมาเพื่อทำให้เราเก่งขึ้นทั้งมาเพื่อทำให้เราแกร่งขึ้นทั้งมาเพื่อทำให้เรารักมากขึ้นทั้งมาเพื่อทำให้เราพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นขอบพระคุณทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตค่ะฉันได้เรียนรู้และฉันสำนึกรู้คุณในทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตฉันและฉันตั้งใจแล้วว่าในทุกการเดินของฉันต่อจากนี้ฉันจะตั้งหน้าตั้งตาในการช่วยเหลือผู้คนสืบเนื่องต่อไปจะช่วยให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้จะใช้พลังที่มีในวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อส่งต่อปัญญาที่ฉันทำได้ให้กับผู้คนในแบบของฉันในคนที่ต้องการฟังฉันในคนที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนฉันขอบคุณผู้คนมากมายค่ะขอบคุณความรักของฉันฉันมีผู้คนมากมายที่มารักฉันโดยที่ฉันเองไม่ได้เป็นญาติเขาฉันมีผู้คนมากมายบนโลกใบนี้ที่มาเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลังจากที่ได้เจอฉันฉันรู้สึกมันคือพลังและกำลังใจให้กับฉันในการก้าวเดินในทุกๆวันฉันมีความสุขที่ได้มาเจอพวกเขาเหล่านั้นเพราะฉันรู้สึกว่าทุกคนคือครอบครัวฉันอิ่มเต็มฉันชื่นใจยิ่งฉันเห็นเขามีผลลัพธ์มากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งมีความสุขในหัวใจมากขึ้นเท่านั้นขอบคุณผู้คนมากมายที่เข้ามาขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนค่ะที่สร้างชีวิตและเปลี่ยนแปลงแล้วก็มาเล่าให้ครูสิตาฟังนะคะขอบคุณมากมากครูรักแล้วก็อยากจะแบ่งปันให้กับพวกเราทุกคนจริงๆครูขอบคุณพี่เพอร์ด้วยค่ะที่ก้าวเข้ามาในชีวิตของครูนะคะคนรักของครูวันนี้ครูรู้สึกว่าชีวิตครูมีความสุขชนิดที่ว่าเราตายได้เลยอะเราไม่ได้รู้สึกว่าความตายมันน่ากลัวนะแต่เรารู้สึกว่ามันจะมีสุขไปมากกว่านี้อีกหรอเข้าใจปะคือเรามีความสุขที่สุดในชีวิตในชีวิตของคนคนนึงที่จะมีความสุขได้ครูรู้สึกทุกโมงยามของครูมันมีความสุขเหลือเกินค่ะเมื่อครูมีพี่เพิร์ลเข้ามาในชีวิตครูรู้สึกว่าเขาคือเจ้าชายในชีวิตจริงของครูจริงๆครูมีความสุขครูมีทีมที่ดีที่สุดในโลกนอกจากตัวครูแล้วครูยังมีสามีที่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูสนับสนุนครูตลอดเวลาไม่ว่าครูจะทำสิ่งใดมันง่ายไปหมดเลยค่ะเมื่อมีคู่ครองคนรักคนนี้เข้ามาในชีวิตนะคะครูรู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้าทุกพระองค์ที่ประทานที่เพิ่มมาให้ครูนะคะครูมีความสุข
อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ชนิดที่ไม่มีพลังอำนาจได้ทำลายความสุขนี้ได้อ่ะคือเรารู้สึกว่าแค่เรามีเรามันก็เพียงพอแล้วอ่ะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณแม่บ้านนะแม่บ้านของครูทุกคนเลยนะคะเขาตั้งหน้าตั้งตาทำงานเป็นอย่างดีนะให้กับครูรู้ใจไปหมดทุกอย่างเลยค่ะรู้สึกดีค่ะที่มีคนที่น่ารักมาคอยบริการเราแล้วก็ไว้ใจได้สมบัติพัฒนฐานของเราทุกอย่างเรามีแม่บ้านที่ซื่อสัตย์ที่คอยดูแลทุกอย่างให้กับเราเป็นอย่างดีค่ะครูยังไม่ได้เปลี่ยนแม่บ้านเลยนานแล้วนะคะที่ไม่ได้เปลี่ยนแม่บ้านเลยแม่บ้านชุดนี้อยู่กับครูมา3ปี4ปีแล้วนะคะและที่สำคัญครูขอบคุณทีมงานครูทุกคนเลยค่ะตั้งแต่ตัวเล็กยันตัวใหญ่นะคะตั้งแต่น้องๆหลังบ้านยันพี่ๆหน้าบ้านวันนี้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจเป็นพลังทีมที่ดีที่สุดครูรู้สึกว่าเรามีทีมที่ดีที่สุดในโลกเลยค่ะครูรู้สึกว่าครูมองไปทางไหนก็เห็นแต่คนที่มีผลลัพธ์มากมายค่ะครูรู้สึกว่าทำไมบริษัทครูโชคดีจังครูมีแต่คนดีเข้ามาร่วมงานเยอะแยะเลยครูรู้สึกเลยว่าครูมีแต่พลังทีมที่มีแต่ความเป็นไปได้เต็มไปหมดเลยค่ะและครูขอบคุณทีมทุกคนที่เคยเข้ามาและจากไปหรือกำลังเข้ามาแล้วกำลังจะไปและกำลังเข้ามาชุดใหม่ไม่ว่าจะจากไปหรืออยู่ทุกอย่างคือดีที่สุดเพราะครูเชื่อในจักรวาลค่ะว่าทุกสิ่งที่จักรวาลจัดสรรคือดีที่สุดสำหรับครูสิตางดังนั้นครูต้องขอบคุณผู้คนที่เดินผ่านเข้ามาในชีวิตและขอบคุณผู้คนที่กำลังอยู่กับครูตอนนี้และครูมั่นใจว่าครูเองจะเป็นพลังและกำลังใจให้กับเขาเป็นอย่างดีตั้งแต่ครูสิตางอยู่กับจักรวาลโกดังดึงดูดมาไม่เคยปล่อยมือใครเลยถ้าเขาไม่ได้ปล่อยมือครูถ้าเขาไม่ได้ดูเราแล้วเขาไม่ได้สนใจเราแล้วเราก็ถูกไหมครูไม่เคยปล่อยมือใครนะคะจริงๆไม่เคยปล่อยมือใครค่ะและเข้าใจเหตุผลของทุกคนแต่เราก็ต้องทำหน้าที่ในความชัดเจนของเราต่อไปนะคะแต่ก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะที่สำคัญค่ะครูขอบคุณผู้คนมากมายค่ะครูไม่ทราบเลยค่ะว่าคุณเป็นใครแล้วมาจากไหนที่มารักมาศรัทธากันมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับกันและกันเสมอมาครูขอบคุณมากนะคะแล้วก็ครูขอบคุณผู้ให้บริการทุกคนเลยนะคะทุกสาขาอาชีพเลยจะเป็นร้านอาหารจะเป็นแบงค์จะเป็นทุกอย่างเลยอะที่ครูได้เจอผู้คนงานบริการทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยครูรู้สึกว่าถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านั้นครูก็คงไม่ได้รับความสะดวกสบายวันนี้ผู้ตัดเย็บเสื้อผ้าผู้ผลิตเสื้อผ้าผู้ผลิตอาหารโรงงานต่างๆครูรู้สึกซาบซึ้งใจจังเลยค่ะเพราะถ้าไม่มีเขาครูจะไปทำเองได้ยังไงคะยังคิดไม่ออกเลยค่ะแค่ลำพังผลิตน้ำตาลเองก็ทำไม่ได้แล้วผลิตข้าวเองก็ทำไม่ได้อะถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านั้นเราคงจะไม่เจอมหัศจรรย์แห่งชีวิตขนาดนี้ซาบซึ้งใจตั้งแต่ชาวนายันเจ้าของโรงงานซาบซึ้งใจในทุกผู้ทุกคนค่ะน้ำหนึ่งแก้วแก้วของเราผลิตมาจากหลายที่เลยนะคะผู้คนมากมายอิฐหินดินทรายมาจากหลายที่ทั่วโลกมาผลิตเป็นแก้วให้เราหนึ่งใบข้าวหนึ่งจานของเราผ่านมือคนหลายร้อยหลายพันคนก่อนจะมาถึงเราเป็นข้าวหนึ่งจานอาหารบนโต๊ะของเราที่ปรุงรสเรียบร้อยแล้วมีผู้คนมากมายหลายคนที่เขาร่วมกันกว่าจะมาเป็นอาหารบนโต๊ะของเราน้ำปลามาอีกที่หนึ่งน้ำตาลมาอีกที่หนึ่งไก่มาอีกที่หนึ่งพริกไทยมาอีกที่หนึ่งเครื่องปรุงรสแต่ละอย่างมาแต่ละที่หมดเลยค่ะและมีผู้คนมากมายเหลือเกินค่ะที่ร่วมทำอยู่ในจานเนี้ยของเราบางทีเราสั่งอาหาร 2-3 อย่างเนี่ยมาอาจจะมาจากทั่วโลกเลยก็ได้นะลูกนะเป็นฝีมือของผู้คนทั่วโลกซาบซึ้งใจเหลือเกินค่ะที่เราได้มีบุคคลเหล่านั้นที่เขายอมเสียสละและทำสิ่งที่เราทำไม่ได้มาให้กับเราให้เราได้มีความสะดวกสบายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ซาบซึ้งใจเหลือเกินค่ะขนมเค้ก1ก้อนกว่าจะได้วัตถุดิบมาแต่ละที่เตาองค์เตาอบฟืนไฟฟอยล์ห่อถาดเถิดโอ้โหมือคนหลายคนจากทั่วโลกเลยค่ะกว่าจะมาถึงเราเสื้อผ้า1ชิ้นกระดุมเอ่ยดิ้นทองเอ่ยสีสันเอ่ยมาแต่ละที่มากเลยค่ะแอคเซสซอรี่ของเราหรือครีมทาผิวของเราก็มาจากหลายที่เหลือเกินค่ะซาบซึ้งใจเหลือเกินจากผู้คนมากมายคุณเห็นไหมคะว่าอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆนะคุณรู้สึกอิ่มเต็มไหมไหนพี่มาบอกครูสิตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรกับการที่คุณทำมหัศจรรย์แห่งชีวิตกับผู้คนคุณมองเห็นผู้คนแล้วคุณควรจะรู้สึกยิ้มได้ยังวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณควรจะยิ้มได้หรือยังวันนี้
เราไม่กล่าวโทษใครเราเปลี่ยนการกล่าวโทษนะคะเราเปลี่ยนข่าวร้ายให้กลายเป็นข่าวดีนะคะด้วยการสำนึกรู้คุณด้วยการขอบคุณเหตุการณ์สถานการณ์และผู้คนเดี๋ยวครูขอจิบน้ำสักครู่หนึ่งนะคะซาบซึ้งใจค่ะใครที่ทำคนนั้นจะพบแต่ความโชคดีค่ะยิ่งคุณรู้สึกซาบซึ้งใจสำนึกรู้คุณกระเป๋า1ใบเรายังใช้บุคลากรเยอะนะลูกนะกว่าจะมาเป็นซิปกว่าจะมาเป็นหูผูกกระเป๋ากว่าจะมาเป็นอะไหล่ทองกว่าจะมาเป็นก้นกว่าจะมาประกอบกันอ่ะคนนี้เย็บหูคนนี้เย็บใบหลายอย่างเลยนะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนข่าวร้ายให้กลายเป็นข่าวดีให้เราเป็นนักสำนึกรู้คุณมองให้มันเป็นสถานการณ์ที่ดีเปลี่ยนจากการกล่าวโทษนะคะเปลี่ยนจากการกล่าวโทษเป็นการสำนึกรู้คุณขอบคุณนะทุกประสบการณ์จะทำให้ฉันเก่งขึ้นแม้วันนี้คุณบางคนอาจจะเลิกกับแฟนไปอาจจะรู้สึกว่าเสียใจจังเลยคุณก็ยังต้องเปลี่ยนข่าวร้ายให้กลายเป็นข่าวดีขอบคุณนะอย่างน้อยครั้งหนึ่งเธอเคยทำหน้าที่ได้ดีที่สุดละขอบคุณนะที่ครั้งหนึ่งเราเคยรักกันขอบคุณนะที่เธอเคยสอนประสบการณ์ที่ดีให้กับฉันมองด้านดีและกล่าวขอบคุณถึงแม้วันนี้ความสัมพันธ์เราจบลงแต่ฉันก็ต้องรู้สึกขอบคุณเธอเมื่อคุณทำแบบนี้คุณจะเจอความสัมพันธ์ที่ดีใหม่ๆเห็นไหมถ้าหนูเคยได้ยินสิ่งที่ครูพูดนะลูกนะครูเป็นคนหนึ่งที่ครูมีลูกทีมครูสร้างทีมงานมาหลายปีนะคะก็จะมีคนเข้าคนออกเยอะมากๆเลยสิ่งหนึ่งที่ครูทำก็คือครูจะอวยพรให้เขาไปได้ดีในปีแรกๆเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเนาะแต่พอเราเริ่มอ๋อเรียนรู้ประสบการณ์เราก็จะเก่งขึ้นครูบอกแล้วว่าทุกประสบการณ์ยิ่งเราทำผิดพลาดเรายิ่งจะเก่งขึ้นผิดพลาดครั้งที่หนึ่งเราจะมาปรับปรุงตัวอยู่แล้วจริงคนเราอ่ะไม่มีใครที่จะผิดได้ตลอดชีวิตหรอกถ้าเราเรียนรู้ดังนั้นวันนี้ค่ะพอครูมีทีมงานออกไปทุกวันนี้ครูอวยพรให้เขาโชคดีและครูก็ปิดการมองเห็นของครูและครูก็โฟกัสค่ะและครูก็ขอบคุณเขาที่ครั้งหนึ่งเขาเคยมาสนับสนุนเราเสร็จแล้วค่ะครูเจอทีมงานที่ทรงพลังเข้ามาคือคนไม่มีขาดแคลนถ้าใจเราไม่ขาดแคลนของไม่มีทางขายไม่ได้ถ้าใจเรามันเหลือเฟือและซาบซึ้งใจอยู่แบบนั้นถ้าคุณเป็นนักซาบซึ้งใจคุณไม่ต้องกลัวเลยค่ะคนซาบซึ้งใจดึงดูดข่าวดีง่ายคนที่เบิกบานเฉลิมฉลองก็ดึงดูดข่าวดีง่ายดังนั้นเราต้องใช้พลังงานที่เห็นไหมในมหัศจรรย์แห่งชีวิตนะลูกนะday 1 day 2 day 3 day 4ถึง day 12จะมีการนำเราซาบซึ้งใจหรือสำนึกรู้คุณที่ทำให้เราเกิดความตื่นเต้นวันนี้ฉันจะต้องขอบคุณอะไรนะคุณตื่นเต้นแบบนี้มั้ยที่คุณจะได้มาเรียนครูเองยังตื่นเต้นเลยเฮ้ยฉันตื่นเต้นที่จะได้มาสอนฉันตื่นเต้นจังเลยที่ฉันจะได้มาแบ่งปันทุกคนฉันเองก็ตื่นเต้นที่ฉันจะได้ทำการขอบคุณเหมือนกันถ้าวันนี้คุณขอบคุณเหมือนเดิมหัวจะหลดเท้าทุกวันเลยอย่างอื่นคุณไม่ขอบคุณเลยก็เป็นไปได้ยากที่คุณจะมีหลายๆสิ่งมาสนับสนุนคุณแต่ถ้าคุณอยากจะสร้าง The Magic หรือว่ามหัศจรรย์แห่งชีวิตของคุณคุณจะเป็นจะต้องทำการขอบคุณที่มันแตกต่างกันในทุกๆวันเพื่อสร้างพลังแห่งการสร้างค่ะจักรวาลชอบสร้างร่วมกันกับคุณถ้าคุณไม่สร้างร่วมกันกับจักรวาลนะจักรวาลจะหยุดสร้างดังนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องสร้างร่วมกันกับจักรวาลให้ชัดเจนโอ้คนนี้ครีเอทร่วมกันกับจักรวาลจะกดไลค์ให้คุณและเขาก็จะเข้ามาทดสอบคุณด้วยนะคะเช่นสมมติคุณตั้งเป้าหมายสร้างยอดขายวันนี้ 100,000 บาทจักรวาลจะทดสอบคุณเสมอจำคุณไว้นะโดยส่วนใหญ่บางครั้งก็ให้ง่ายบางครั้งก็ให้ยากเวลาทุกครั้งที่เขาให้ง่ายเรารู้สึกซาบซึ้งใจอยู่แล้วเพราะว่ามันได้ง่ายใช่ไหมคะแต่วันที่จักรวาลทดลองคุณด้วยการให้ยากคุณจะต้องรู้สึกนะเปลี่ยนข่าวร้ายให้กลายเป็นโชคดีรู้สึกขอบคุณผู้คนที่เขาเข้ามาอุดหนุนคุณแม้เล็กน้อยคุณจะต้องรู้สึกซาบซึ้งใจคุณต้องเด้งด้วยการซาบซึ้งใจคุณต้องรู้สึกในมโนสำนึกของคุณต้องรู้อย่างเดียวว่าเฮ้ยจักรวาลทดสอบเราเราต้องรู้สึกซาบซึ้งใจจริงๆอย่าไปอื้อตื้อรู้สึกว่าทำไมมันไม่ได้แสนวะวันนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยไม่งั้นเราจะเปลี่ยนจากข่าวดีเป็นข่าวร้าย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 ลงไปอีกจักรวาลชอบทดสอบเรามากครูสิตาเคยเล่าให้หนูฟังว่าตอนที่ครูทำใช่ไหมมันจะมีวันที่ขายดีตอนแรกเราขายดี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 จุดหนึ่งปุ๊บเฮ้ยดับ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 แล้วเราทำไงไม่เป็นไรแช่แป้งมันมาเดี๋ยวจักรวาลให้เราเองเห็นไหมพอเราไว้ใจเราเชื่อมั่นเราขอบคุณเรายังทำดีไม่หยุดอ่ะเราเป็นเด็กดีจำครูไว้นะถ้าหนูเป็นเด็กดีหนูเป็นขวัญใจจักรวาลหนูจะเป็นเด็กซื่อสัตย์และเด็กที่ซื่อสัตย์ใจสะอาดจักรวาลรักที่สุดดังนั้นพอเราเป็นเด็กซื่อสัตย์ใจสะอาดเนี่ยลูก
คือครูพูดถึงเด็กก็คือจิตใต้สำนึกของหนูนะไม่ใช่ตัวตนของหนูตัวตนของเราจะอายุเท่าไหร่ไม่ทราบแต่จิตใต้สำนึกของเราอ่ะ5ขวบเสมอเมื่อเราเป็นเด็กดีของพ่อจักรวาลหรือว่าพระเจ้าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะดูเราจากอะไรเราไม่มีทางโกหกท่านได้ถ้าเราใจคดเราไม่มีทางโกหกจักรวาลได้ถ้าเราใจซื่อจักรวาลจะประทานพรให้เราเหมือนซานต้าเลยค่ะพอเรานิ่งๆน่ารักทำตัวน่ารักเขาจะของขวัญมาใส่ถุงรองเท้าถุงเท้าให้กับคุณเหมือนกันค่ะถ้าวันนี้คุณอยากได้รับของขวัญจากจักรวาลคุณจงเชื่อใจและทำตัวเป็นเด็กดีต่อไปไม่ต้องกลัวจะไม่ให้จักรวาลให้อยู่แล้วเพียงแต่บทบาทเวลาจักรวาลพิสูจน์ใจคุณเขาจะถามคุณว่าคุณน่ะลืมเขาหรือเปล่าว่าเขาสอนอะไรคุณเขาบอกให้คุณสำนึกรู้คุณใช่หรือไม่เขาบอกให้คุณมีความสุขใช่หรือเปล่าแล้วคุณกำลังทำอะไรอยู่สงสัยน้อยใจกังวลเครียดอ้าวแปลว่าไม่ได้รักจักรวาลจริงๆนี่นาถูกไหมอ่ะเออถ้าเชื่อใจเขาเชื่อใจป้าป๋าเดี๋ยวป้าป๋าเดี๋ยวป้าป๋าก็เอามาให้เหมือนครูไงลูกในวันที่ครูซื้อบ้านหลังแรกครูมีเงินอยู่ล้านแล้วก็หลักพันนะคะแต่อีก 3-5 วันครูต้องจ่ายอีกประมาณ5ล้านครูมีเงินประมาณ1,700,000หรือ 5,000 บาทครูจ่ายหมดเลยนะโดยที่ครูไม่รู้เลยว่าอีก5ล้านน่ะครูจะมาจากไหนนักเรียนเชื่อครูไหมครูไม่รู้เลยแล้วแถมตอนนั้นคนดูครูยังไม่เยอะนะหลัก10ทุกคนห้ามครูว่าอย่าซื้ออย่าจ่ายจ่ายที่ไหนเดี๋ยวต้องมีจ่ายอีก5ล้าน5ล้านยังหาไม่ได้เลยมึงจ่ายไปทำไมเหลือเงินหลักพันครูบอกไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลสบายๆนะเดี๋ยวจักรวาลจัดให้แล้วครูก็ไปทำตัวดีค่ะให้ป้าป๋ารักนั่งสมาธิไปช่วยเหลือผู้คนไปโพสทำรูปทำวิดีโออะไรครูรู้ว่าเงินจะมาจากไหนถ้าวันนี้ครูไปนั่งสมาธิอย่างเดียวครูไม่มาโพสขายสินค้าครูไม่มาไลฟ์สดครูไม่มาสร้างตัวตนของครูให้ดูดีและน่าเชื่อถือป้าป๋าจะให้ครูไหมคะถ้าครูนั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ได้ดังนั้นครูรู้ว่างานจะมาจากเงินครูเลยทุ่มเทพลังนะคะนั่งสมาธิแล้วก็เต้นแล้วก็ไปทำงานเต้นแล้วก็ไปทำงานเต้นแล้วก็ไปทำงานค่ะป้าป๋าให้เร็วกว่าที่ขอและมากกว่าที่คิดยังไม่ถึงเวลานัดเลยครูหาเงินได้จำนวนนั้นก่อนป้าป๋าพิสูจน์กับครูอย่างนี้หลายรอบมากวันที่ครูซื้อบ้านให้แม่ครูเอาเงินออกจากเซฟไปครูถ่ายตอนนั้นถ้าเกิดใครได้อยู่กับครูนะครูมีการถ่ายในไลน์ในไลน์กลุ่มเลยนะว่าเนี่ยครูเอาเงินออกไปซื้อบ้านนะออกไปซื้อบ้านยังไม่ทันจะขับกลับนครสวรรค์ดีเลยค่ะเงินครูก็กลับมาแล้วครูไม่ได้รู้สึกเสียใจที่กำลังจะหยิบเงินออกแต่ครูรู้สึกว่าครูกำลังทำหน้าที่ลูกคนหนึ่งที่แม่เราไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองเลยอ่ะเรากำลังซื้อบ้านหลังแรกให้แม่เราอ่ะด้วยเงินที่เราหามาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของเราเรากำลังตอบแทนคุณเรากำลังทำหน้าที่ลูกอย่างดีที่สุดที่ลูกคนหนึ่งพึงจะทำได้ในวันที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณนะตู้เซฟของฉันขอบคุณนะเงินทุกบาททุกสตางค์ขอบคุณนะอาชีพของฉันรักนะแล้วกลับมาอยู่กับแม่อีกนะลูกกลับมาเยอะๆนะลูกนะเรียกพี่เรียกน้องเข้ามานะลูกนะแล้วครูก็เอาเงินออกไปเห็นไหมครูใช้การสำนึกรู้คุณและซาบซึ้งใจและครูรู้ว่าเขาคือแฮปปี้มันนี่ของครูตู้เซฟของครูทุกตู้ครูจะใส่สัญลักษณ์ไว้แน่นมากครูซื้อตู้เซฟตั้งแต่วันที่ครูยังไม่มีเซฟเลยยังไม่มีเงินเก็บเลยเพราะครูใช้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดถ้าหนูได้อ่านหนังสือ The Magic หรือว่า The Secret เขาจะมีให้ทำเช็คใช่ไหมคะเขียนจำนวนเงินที่เราปรารถนาครูก็เขียนค่ะมันปริ้นได้ลองไปหาดูเช็คจักรวาลนะคะแล้วก็มาปริ้นเขียนจำนวนเงินครูก็ได้เหมือนที่ครูเขียนแล้วครูซื้อเซฟเก็บไว้ก่อนในวันที่ครูยังไม่มีเงินครูเริ่มจากตู้เซฟเล็กๆแค่นี้ค่ะตู้แบบตู้น้อยๆเหมือนตู้ใส่รองเท้าอ่ะเพราะว่าเราเริ่มพอเริ่มหาเงินได้เนี่ยเรารู้สึกว่าคนรวยเขาต้องมีเงินเก็บเขาต้องมีตู้เซฟในความรู้สึกเราอยากมีเงินเก็บทั้งชีวิตครูไม่เคยมีเงินเก็บมาก่อนครูเริ่มซื้อตู้เซฟไปที่1แล้วครูก็เริ่มซื้อตู้เซฟมาเรื่อยๆและครูก็เริ่มมีเงินเก็บเยอะขึ้นเรื่อยๆผ่านการสำนึกรู้คุณผ่านการทำความดีไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับครูนะหนูจะสังเกตได้อย่างนึงครูจะพาคนไปนั่งสมาธิเห็นมั้ยหนูจะสังเกตได้อย่างนึงคือครูจะออกมาไลฟ์สดไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะครูเชื่อว่าหนทางนี้แหละคือสิ่งที่จักรวาลประทานพรให้ครูครูจะไม่เครียดครูจะเข้าสนามแม่เหล็กครูจะทำสมาธิครูจะทำสิ่งที่ดีเพราะครูรู้ว่าป้าป๋าจะรักเราตราบเท่าที่เราเป็นเด็กดีตราบเท่าที่เรากำลังจะมีจิตช่วยคนคนอื่นจะตัดสินเราไม่ทราบแต่เราจะต้องรู้ตัวเราว่าสิ่งที่เราทำดีหรือไม่ดีและป้าป๋าจะประทานพรผลลัพธ์ให้กับเราเองนั่นคือสิ่งที่ครูทำมาตลอดนะเข้าปีที่6ละในการสำนึกรู้คุณในการสำนึกรู้คุณนะคะเชื่อใจในความดีนะลูกนะว่าความดีจะพลิกดอกออกผลครูจากคนที่เป็นคนชั่วมา33ปีเป็นคนชั่วมา33ปีนะคะชั่วทางอารมณ์คิดไม่ดีเลยอ่ะ
หงุดหงิดตลอดเลยอ่ะเออแบบปี๊ปั๊ดปี๊ปั๊ดปี๊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 ตลอดเลยอ่ะหงุดหงิดมากเลยอ่ะแล้วก็โอ้กูนะถ้ามีเรื่องกับใครนะคะตบปันไม่หลุดอย่าเรียกอีตาค่ะเอออย่าทุกวันนี้วิชายังอยู่ที่ตัวไหมถ้าสมมตินะฮะสมมตินะลูกครูมากระแทกคุณเนี่ยปฏิกิริยาครูเป็นอัตโนมัติเลยนะครับฟาดไปเลยอัตโนมัติเลยนะฮะอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจนะออโตเมติกคือมันวิชามันอยู่กับตัวอยู่แล้วแต่เราไม่จำเป็นต้องปลุกมันลูกเราไม่ต้องเก่าด้านนั้นก็ได้เอาเวลามาสร้างความดีดีกว่าชั่วมาเยอะแล้วค่ะไอ้ว่าตบเนี่ยก็ตบมาเยอะเหมือนกันนะฮะก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบโหดีดีขนาดนั้นลูกนะคะแสนดีไหมคะในอดีตไม่ใช่ปัจจุบันเลิกมาเข้าไปที่6แล้วค่ะคิดดูว่าทั้งตลาดที่โลตัสศรีนครินทร์ไม่มีใครยุ่งกับอีตาคิดอย่างนี้แล้วกันว่าแค่เขาเห็นเขาก็เงียบกันหมดแล้วอ่ะเขากำลังสังสรรค์ปาร์ตี้อยู่เห็นอีตาเดินมาเงียบหมดเลยอ่ะลูกหนูคิดแค่นี้พอทั้งตลาดไม่มีใครยุ่งอย่าไปยุ่งกับมันอีนี่มันหมาบ้าอย่าไปยุ่งกับมันมันด่าเก่งอย่าไปยุ่งกับอีนี่มันบ้าอีนี่มันบ้าดีเดือดเป็นไงฮะคนไม่กลัวตายอ่ะแต่เลิกแล้วค่ะไม่ต้องไปเลิกที่ไหนค่ะเลิกด้วยตัวเองนี่แหละเลิกแล้วค่ะคนเคยใจร้อนเมื่อก่อนยิ้มไม่เป็นนะคะคุณเห็นครูยิ้มแบบนี้นี่ครูฝึกยิ้มมานะฝึกยิ้มมาตั้งแต่ปีแรกๆที่เรียนรู้กฎจักรวาลคนแรงดูดฝึกยิ้มแม้แต่เดือนแรกๆยังบอกพี่ปุ๊กปิ๊กเลยพี่ปุ๊กปิ๊กเนี่ยเขาชอบเบะปากคือเขาเก่งยังบอกพี่ปิ๊กต้องยิ้มบ่อยๆนะพี่ปิ๊กต้องยิ้มบ่อยๆนะแล้วพี่ปิ๊กจะดึงดูดเรื่องดีๆพี่ปิ๊กยิ้มบ่อยๆนะเดี๋ยวเงินจะเข้าต้องบอกเขาเพราะเราเป็นคนหนึ่งที่หน้าแบบเขามาก่อนเรายิ่งกว่าเขาเยอะเพราะเรามีรอยยับตรงนี้เลยค้างอยู่อย่างไรลูกโบท็อกก็เอาไม่อยู่มองเห็นใครก็หงุดหงิดไม่เคยมีหรอกลูกมหัศจรรย์แห่งชีวิตกับคนเห็นแล้วอารมณ์เสียใครเดินกอดกันมานะคะอยากจะไปกระโดดถีบมือที่มันจับกันเห็นแล้วโมโหใครที่หัวเราะมากๆนะคะอยากจะไปสอกกลับให้ฟันร่วงน่ารำคาญไปหัวเราะไกลๆหน่อยนั่นคืออารมณ์ของคนที่มันไม่เวิร์กเลยในชีวิตเห็นใครมีความสุขขู่นะอีเจตานะเป็นถ้าไม่ทำปากก่อนนะถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วเรารู้สึกหมั่นไส้แต่ว่าเนื่องจากเราอยู่ในระยะประชิดจะทำไงแม่ข้างหน้ายิ้มแต่ข้างในนึกออกปะผลสุดท้ายจักรวาลจับคลื่นคุณจากอารมณ์คุณถึงแม้คุณยิ้มแต่ใจคุณมันไม่ซื่อจักรวาลก็รู้เป็นคนดีของจักรวาลน่ะดีที่สุดแล้วตั้งแต่ครูเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดมาครูรู้สึกชีวิตมันโคตรเปลี่ยนง่ายเลยว่ะเฮ้ยแค่กูเป็นคนดีแค่นี้เหรอวะชีวิตแม่งง่ายจังเลยแค่กูเป็นคนดีที่อารมณ์ดีแค่นี้เหรอแค่กูยิ้มให้กับทุกสรรพสิ่งเนี่ยเหรอง่ายเลยเว้ยเฮ้ยแค่กูรู้สึกสำนึกรู้คุณกับทุกสรรพสิ่งมองอะไรก็รู้สึกดีไปหมดเขาจะไม่ดีกับเราหรือเปล่ามันไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของเขาเก็ตป่ะคุณดีกับเขาให้สุดเลยให้แบบให้สุดชีวิตคุณตาเป็นคนให้สุดชีวิตแล้วไม่เคยทวงบุญคุณกับใครให้จนเรารู้สึกว่าถ้าเขาไปจากเราแล้วเราไม่รู้สึกเสียใจไม่รู้สึกเสียใจอ่ะคือให้แม่งไปเลยไม่ต้องคิดว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าศรัทธาหรือเปล่าไม่ให้สุดไปเลยให้สุดไปเลยชีวิตนี้เราจะไม่รู้สึกว่าลูกนี่กูให้มันเยอะกว่านี้ก็ดีไม่เราให้มันไปให้สุดเลยลูกความรักที่เคยให้ไปไม่ต้องเอาคืนรักเชื่อไหมคะกูมีลูกศิษย์คนหนึ่งอดีตเขาก็เป็นจอมทัพของครูนี่แหละนะคะสร้างทีมได้ประมาณหลายร้อยคนอยู่อะค่ะวันนึงเขาก็อยากจะกางปีกออกไปจากครูนะคะครูก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วครูก็ให้เขาขึ้นสัมมนาครูนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวครูก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรแบบนี้เนาะครูก็ไม่รู้ว่าเขาหมายความว่ายังไงจนเขาไปพูดอะไรเรียบร้อยครูก็โอเคไม่ได้ว่าอะไรนะก็ขึ้นเป็นวิทยากรด้วยก็พูดกันแบบเช้งเม้งกันฮะก็โอเคแต่ก็ไม่ได้พูดตรงๆว่าเอ๊ะฉันจะไปแล้วนะจะบินแล้วนะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้พูดตรงๆขนาดนั้นแต่ก็ฟังพอออกแหละอ้อมแอมพอออกอยู่นะซึ่งในวันนั้นเนี่ยครูก็ให้เขามาทำบางอย่างนะคะที่ครูติดฟิล์มรถพอดีก็ทำฟิล์มรถอะไรกันด้วยเนาะครูก็โอเคนำไปเสร็จแล้วพอเขาลงจากเวทีครูก็กอดนะคะครูก็กอดครูให้ความรักเต็มที่แล้วครูก็บอกว่าเดี๋ยวเราทานข้าวด้วยกันก่อนแต่ระหว่างปฏิกิริยาเขาตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกไม่อยากสบตาเราไม่อยากจะกินข้าวกับเราเนื้อตัวสั่นไปหมดไม่มองหน้าเราเลยแต่ครูไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาเพราะว่าครูรักก็คือรักอะถ้าคุณเดินมาพูดกับเราเราก็ยินดีพูดกับคุณแล้วอะนึกออกปะรักความรักครูไม่เคยลดระดับความรักที่รักใครไปเลยรักก็รักอยู่ที่เดิมเลยส่วนเขาจะคิดยังไงมันต้องเป็นตัวเขาถูกไหมกินข้าวก่อนลูกแล้วค่อยไปมีเรียนตอนบ่ายเขาไม่เรียนเขากลับเลยนะคะครูก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกยินดี
นะคะแล้วมีก็คนเดินตามเขาก็มากอดเราว่าหนูขอไปกับครูบอกไปเลยลูกไปได้เลยสบายๆคือครูอ่ะไม่ยึดติดอยู่แล้วเพราะคนเราไม่สามารถเราเกิดมาเราต้องพัดพากจากสิ่งอันเป็นที่รักอยู่แล้วแม้กระทั่งตัวเราเองหรือว่าคนรักของเราหรือว่าลูกของเราดังนั้นเรื่องนี้เราเข้าใจทุกคนอยู่แล้วเห็นไหมคะครูไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดนะแต่ครูบอกว่าหรือความรู้สึกของเขาอันนี้ครูไม่ก้าวข้ามไปในความรู้สึกของเขาแต่ครูพูดถึงความรู้สึกของครูครูรู้สึกว่าเมื่อเราทำมันเต็มที่แล้วทุกอย่างแล้วคุณจะไม่มีสิ่งตกค้างหรือสิ่งที่เสียใจคุณจะรู้สึกว่าคุณให้เต็มที่เห็นไหมในสิ่งที่เราเป็นคนคนหนึ่งที่จะให้คนคนหนึ่งได้ครูให้เต็มที่เลยค่ะแม้แต่ว่าบางคนยังรู้สึกว่าเฮ้ยครูยังงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นยังงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ค่ะครูก็รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ตัดสินครูไงและครูก็มีสิทธิ์หน้าที่ที่จะให้ความรักเขาอะเต็มที่แล้ววันนึงเราก็พอจบปั้นปุ๊บครูก็พร้อมจะตัดทันทีตัดก็คือครูจําเป็นจะต้องเอาคนที่เขาใช่ขึ้นมาปั้นต่อนี่คือหน้าที่ของการสร้างคนของครูเป็นไปไม่ได้เลยที่ครูจะยังต้องชูคนที่เขาไม่ได้ชัดเจนแล้วเพราะมันมีผลกับคนข้างหลังเรากําลังไปลบถ้าเราไม่ชัดเจนคนที่เหลือตายหมดนี่คือการบริหารทีมการบริหารคนดังนั้นถ้ามีใครสักคนนึงที่เขาไม่ได้พร้อมจะร่วมรบไปกับเราไม่โกรธเขาเราก็รักเขาเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมเราจะต้องแคร์คนที่เหลือมากกว่าเนี่ยสําหรับครูนะไม่ได้เกลียดที่เราเลิกติดตามไม่ได้โกรธที่เราต้องเลิกเป็นเพื่อนแต่เราจําเป็นต้องชัดเจนเพื่อคนที่เหลืออยู่ซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นครูในมุมนี้นะคะเวลาครูทํางานครูทําเต็มที่มากนะเพราะว่าครูเป็นคนขยันมากนะคะครูเป็นคนขยันอยู่ในสายเลือดเลยนะคะเป็นคนที่ขยันมากแล้วก็อยากช่วยคนมากๆนะคะเพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ยากจนมาก่อนแล้วเรารอดมาได้เราไม่อยากแบบให้วิชานี้มันตายไปกับเราอยากให้มันอยู่นะคะอยากให้มันอยู่กับทุกคนบนโลกใบนี้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องตอบแทนอะไรครูนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับกระเช้าสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะที่ส่งมาให้ครูติตานะมีกระเช้านึงไม่ได้เขียนชื่อมาไม่ทราบของใครขอบคุณมากนะคะครูได้รับแล้วนะขอบคุณมากค่ะนะคะอ่ะมีคำถามไหมคะพี่ปุ๊ปิ๊กงั้นคนทางบ้านขามีคำถามไหมคะวันนี้ไปเขียนมหัศจรรย์แห่งชีวิตนะว่าเราอยากจะขอบคุณใครหรือทำตามที่ครูบอกก็ได้เซสชันนะคะหรือมีคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจลองสร้างการสำนึกรู้คุณกับคนคนนั้นสิจะยิ่งดีไปกันใหญ่เลยนะเราจะได้แก้แล้วก็ปลดล็อกแล้วก็จะเดินเร็วขึ้นต่อไปเนี้ยหลังจากที่หนูทำวันนี้นะเดย์12นะคะหนูจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยทำไมคนมันไหลมาจังเลยเฮ้ยทำไมฉันทำอันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนไอ้ที่ว่าง่ายอยู่แล้วมันง่ายเข้าไปอีกถ้าหนูทำบทเรียนวันนี้นะคะไปจดยิ่งดีนะคะจดแล้วจิตใต้สำนึกเราจดจำนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกวิธีการเดียวที่เราจะยังดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาอยู่ได้คือเราเป็นเด็กดีที่ซื่อสัตย์กับจักรวาลเราสำนึกรู้คุณให้เป็นเราจะได้ความโชคดีเสมอๆอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะคะความโชคดีไม่หายไปจากคนที่มีความกตัญญูรู้คุณความซื่อสัตย์ไม่ต้องกลัวค่ะยังอยู่แน่นอนพี่คณธรนะคนนี้รู้สึกได้รับทองจากครูนะเนี่ย1บาทใช่ไหมวันนี้พี่มีความสุขเบิกบานออกมาจากจิตใจโดนลบๆพี่ก็คลีนได้ค่ะแล้วออกมาแบ่งปันจักรวาลพิสูจน์ใจแล้วจะแล้วปรากฏว่าทำไมคะพ่อจักรวาลมอบทองให้เลยค่ะน้ำหนัก1บาทเลยขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะพี่คณธรเห็นไหมครูบอกแล้วบางครั้งจักรวาลก็มาในรูปแบบของการทดสอบเราของขายไม่ได้เห็นแล้วสต็อกเหลือวันนี้ยอดคนดูน้อยยอดคนกดไลค์น้อยใจคุณเป็นไงเฮ้ยทำไมคนน้อยหรือขอบคุณนะคนทุกคนที่มากดไลค์ฉันขอให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณนะยอดวิวที่เกิดขึ้นและคนดู9คนขอให้คน9คนนั้นมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมขึ้นขอบคุณพี่มาร์คซักเกอร์เบิร์กและทีมงานที่อบรมส่งเสริมสนับสนุนฉันด้วยดีเสมอมาขอบคุณทุกโซเชียลนะที่ทำให้ฉันออกมาสร้างตัวตนได้อย่างง่ายๆสบายๆไม่ว่าคนจะดูเท่าไหร่เราก็อวยพรเขานะลูกสำคัญคือเราต้องทำให้มันเต็มที่และทำให้มันสุดใจของเราสุดจิตสุดใจจริงๆมีคำถามไหมคะหนูทำแล้วหนูรู้สึกเบาเลยใช่ไหมคะวันนี้โชคดีมากใช่ค่ะคุณฟ้าจะโชคดีกว่านี้ค่ะถ้าทำมหัศจรรย์แห่งชีวิตถ้าคุณหยุด1วันต้องย้อนกลับไป3วันนะลูกนะแล้วลูกก็ทำใหม่ไม่ต้องกลัวว่าใครจะตัดสินลูกลูกทำยังไงก็ได้ไม่ต้องแคร์ว่าเขาจะตัดสินฉันไงไม่สำคัญสำคัญคือตัวลูกอะสำนึกรู้คุณเป็นพอเปลี่ยนข่าวร้ายให้กลายเป็นข่าวดีไม่ต้องอธิบายให้คนทั้งโลกฟัง
เรามีเราและจักรวาลพอเพราะครูจิตาก็เดินมาแค่2คนครูกับจักรวาลอ่ะจิตใต้สำนึกของครูด้วยเป็น3คนมีแค่นี้แหละครูยังมาวันนี้ได้เลยลูกทุกคนก็มาได้ค่ะครูสอนชัดเจนใช่ไหมคะไม่มีคำถามมีคำถามไหมพี่ปิ๊กตอนนี้มีคำถามยังเจอแต่คำว่าขอบคุณแต่จะเป็น2วันที่แบบเหมือนเคลียร์จิตเคลียร์ใจเหมือนแบบตอบคำถามใช่ปลดล็อกอะไรแบบนั้นใช่2 11กับ12นี่จะเป็นปลดล็อกนะคะพอเป็นปลดล็อกเนี่ยหนูจะวิ่งเร็วสังเกตดูว่าถ้าหนูเรียนมหัศจรรย์แห่งชีวิตมาถึงตอนที่11แล้วก็12แล้วนะหนูจะรู้สึกเลยว่าผลลัพธ์เข้าแล้วมันง่ายมีใครผลลัพธ์เข้าแล้วง่ายบ้างพิมพ์มาหน่อยถ้าเราทําตามนะแต่ถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่มีง่ายหรอกลูกดูกระโดดไปกระโดดมาเดย์1ก็ไม่ได้เรียนเดย์2ก็ไม่ได้เรียนอยู่ดีมาวันที่12เลยไม่ได้นะลูกนะสําหรับลูกที่มาใหม่นะคะเรียนมหกัปปะ21วันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งก่อนเรียนฟรีเอาไปทําฟรีกับผลลัพธ์ของเราไม่จําเป็นต้องมาทํากับครูนะส่วนใครที่อยากทํากับครูต้องเรียนรู้แล้วได้ผลลัพธ์ก่อนเท่านั้นจึงจะมาทํากับครูครูไม่รับคนที่ไม่เรียนมหกัปปะ21วันครูไม่รับคนที่เรียนฟรีกับครูแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ครูไม่รับทุกกรณีค่ะถ้าเกิดว่าคุณพลังบวกไม่ได้ครูไม่รับนะคะไม่ต้องเอาเงินคุณมาให้ครูเก็บเงินคุณไว้ได้เลยครูไม่รีบเพราะว่าครูสายเสกอยู่แล้วครูเสกคนที่จนแบนครูร้อยละ90จนหมดไม่ได้ใช้ทุนเลยบางคนมาจากเงินไม่กี่บาทน่ะบางคนมาเริ่มต้น 3,000 บางคนเริ่มต้น 20,000 บางคนเริ่มต้น 50,000 คืนทุนกันไปนานแล้ววันนี้โชคดีมากๆค่ะได้รับทองคุณกนกพัฒน์ It all well ยินดีด้วยนะคะวันนี้โชคดีได้ปี่เสียได้แดงจากครูจิตาค่ะครูหนึ่งเห็นไหมโชคดีที่ฉันได้มาเจอครูในวันนี้เยี่ยมมากค่ะลูกจะรู้สึกเลยว่าสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นง่ายถ้าลูกทําแต่ถ้าลูกมาเรียนเฉยๆแต่ลูกไม่ทํามันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะลูกนะไม่มีเลยมีแค่ความรู้สึกดีจบคลิปจบกันครูไม่ใช่คนที่เรียนรู้เฉยๆครูเป็นนักเรียนรู้แล้วทําทันทีครูและที่สําคัญมากกว่านะถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิตเร็วนะลูกนะลูกเรียนรู้แล้ววันนี้ลูกไปแบ่งปันงั้นครูให้การบ้านเลยชัดเจนค่ะปลดล็อกค่ะคุณติระนันบอกดีใจจังเลยค่ะนะคะการบ้านนะคะการที่เราจะสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นเร็วนั้นเราจะเป็นที่จะต้องรู้ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นเราสามารถแบ่งปันได้หรือเปล่าถ้าเราสามารถแบ่งปันสิ่งที่เราเรียนรู้วันนี้ได้แปลว่าจิตใต้สำนึกของเราอัจฉริยะและจดจำเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าผลลัพธ์ชุดใหม่คุณจะมานะคะครูอยากให้ทุกคนทำคลิปหรือไลฟ์สดก็ได้ค่ะว่ามหัศจรรย์แห่งชีวิตตอนที่12นั้นคุณเข้าใจอะไรบ้างคุณตื่นรู้อะไรบ้างนะคะอย่าลืมใส่แฮชแท็กครูจิตาปาฏิหาริย์แห่งชีวิตด้วยส่งการบ้านครูด้วยนะคะเราจะได้เก่งขึ้นการส่งการบ้านครูเพื่อตัวเราส่วนเราจะส่งหรือไม่ชีวิตเราไม่ใช่ชีวิตครูนะคะหนูมีคำถามค่ะคุณกุญจิราโอเคถ้าเราลงมือทำด้วยคิดดีด้วยหนูไม่รู้ว่ามันผิดตรงไหนแต่หนูยังดึงดูดอะไรไม่ค่อยเสถียรเลยค่ะหลุดหายๆหนูทำยังไงดีคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นหนูขัดอะไรไปหรือเปล่าหนูเรียนหนูอ่านหมดเลยนะคะ น่ารักจังเลยอะเวลาเราลงมือทำเราคิดดีไปด้วยหนูอาจจะติดสงสัยนะเวลาจักรวาลพิสูจน์ใจเราเอ๊ะทำไมยังไม่มีผลลัพธ์เอ้ยทำไมมันยังไม่มีผลลัพธ์นี่ก็คือสงสัยแล้วเชื่อใจในจักรวาลครูเข้าใจค่ะเราทำใหม่ๆเราอยากได้ผลลัพธ์ที่เราปรารถนาอันดับแรกได้ความสุขไหมถ้าความสุขได้กุญแจดอกนี้ไปถูกคีย์ถ้าหนูกำลังลงมือทำแล้วหนูกังวลว่ามันจะได้ไหมมันจะได้ไหมมันผิดคีย์ต่อให้ทำเยอะก็ไม่ได้ผลหนูต้องมีความสุขนำก่อนถ้าความสุขหนูนำนะลูกมันจะสำเร็จอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะหนูได้แล้วได้แรกคือความสุขเห็นไหมจักรวาลคอนเฟิร์มหนูต้องมีความสุขนำก่อนจึงจะถูกทางนะคะถ้าหนูทำไปกังวลไปทำไปกูผิดไหมทำไปกูจะได้หรือเปล่าทำไปเมื่อไหร่กูจะได้อันเนี้ยมันจะไปไม่ถึงสักทีนึงเพราะว่าหนูยังไม่ได้อยู่ในคลื่นที่ดึงดูดได้เลยปิติสุขบอกรักกตัญญูรู้คุณลลิลลีบ้านในความสุขไร้ขีดจำกัดนี่คือการยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งทำอย่างไรก็ได้ให้เรายืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งคุณอมราบอกคุณคณะทอนเขาเป็นผู้ให้วันนี้เขาโอนให้พี่ 5,000 แต่เขาได้ทองเพิ่ม1บาทเลยค่ะดีใจด้วยนะคะถ้าเรามีความสุขเราก็ถูกทางค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะอ๋อจริงเหรอคะคุณมองโลกในแง่ดีบอกว่าวันนี้วันเกิดลูกชายค่ะแล้วก็ได้รับทอง1บาทโอ้คุณมอนใช่ไหมมีอีกคนนึงคือคุณคณะทอนกับคุณมอนคุณมอนใช่ไหมลูกคุณมอนเปลี่ยนชื่อ Facebook เป็นชื่อมอนนะลูกนะมอนไปเลยมอนมองโลกในแง่ดีอะไรแบบนี้ก็ได้นะคนจะได้จำชื่อ Facebook เราได้นะลูกนะวันนี้หนูลงมือทำแล้วสงสัยอยู่อย่างนั้นมันเสียของอ่ะจะทำทันทีเอาให้มีความสุข
จะทำทั้งทีเอาให้มันสุดใจเอาจะทำทั้งทีให้ใจมันบริสุทธิ์ไม่ได้กูลงมือทำเพราะกูหวังผลกูทำเพราะหวังผลมันไม่เกิดทันทีอ่ะทำเพราะเชื่อใจทำเพราะเป็นไปได้ให้หนูดูคลิป The Secret คลิปนิวรอนเคยเอาทั้ง3เป็นกฎวิทยาศาสตร์ดูให้ฉ่ำจนมันไม่เกิดความแบบกูจะเชื่อได้ไหมเนี่ยหนูรู้ไหมสิ่งที่ต่างกันคือครูอ่ะเชื่อก่อนครูจึงทำครูไม่ได้ทำแบบว่าครูไม่เชื่อแต่ครูเชื่อแล้วครูทำทำแบบสุดใจอ่ะคือมันเชื่อในความรู้สึกไปก่อนอ่ะพูดยังไงดีก็คือเชื่อน่ะเพราะแล้วมันก็มีความสุขทันทีไงเราเกิดมาเราไม่เคยมีความสุขจริงๆเนาะ33ปีมันไม่มีความสุขอ่ะเพราะมันลองมีความสุขแล้วมันดีว่าทำไมมันเบาจังวะมันต้องเบาอ่ะลูกคุณเพลินพิษบอกว่าทำอย่างไรให้เราอยู่ในคลื่น1ยืน1การยืน1ในคลื่น1คือเราแค่จัดการอารมณ์เราคุณเพลินพิษเราคนเดียวรับผิดชอบชีวิตเราคุณเพลินพิษอยากมีความสุขเยอะคุณเพลินพิษก็ยิ้มเยอะๆคุณเพลินพิษอยากมีความสุขเร็วคุณเพลินพิษก็หยุดคิดเรื่องลบหยุดตีลบขึ้นมาคิดเรื่องดีๆใส่เรื่องดีๆเยอะๆเดี๋ยวเราจะมีความสุขเยอะการที่เรามีเรื่องลบๆและคิดบวกไม่ได้เพราะว่าเรายังใส่เรื่องลบเยอะตราบใดที่เรายังใส่น้ำดำลงไปในตัวเราเรียนมหากาพย์21วันหรือยังคะย้อนด้วยนะคะทักไปที่ LINE @crusita ขึ้น LINE ให้หน่อยค่ะ LINE @crusita นะคะจะมีคลิปมหากาพย์21วันอยู่เคลียร์จิตปรับอารมณ์ในเวอร์ชั่นอนุบาลกดจักรวาลกดแรงดึงดูดก่อนที่หนูยังคิดลบอยู่เพราะว่าหนูยังอนุญาตรับเรื่องลบเรื่องเราไม่พอค่ะดูเรื่องคนอื่นด้วยคนนี้เขาเฮ้ยเขาทำอยู่หรือเปล่าเฮ้ยทำไมเขายอดนอนเออทำไมเขาอย่างนั้นเออทำไมเขาอย่างนี้เรื่องเรายังไม่รอดแต่เราก็ยังรับลบอยู่หรือศิลานีที่รักคุณไม่มีวันที่จะคิดบวกได้เลยตราบเท่าที่คุณยังรับเรื่องลบอยู่เพราะแค่ตัวเราลำพังก็ดำพอแล้วในดวงจิตดังนั้นคุณต้องตัดลบออกซึ่งสอนไว้แล้วในมหาสัจจันทร์แห่งชีวิตครูไม่พูดซ้ำต้องย้อนเรียนนะคะถ้าไม่ได้เรียนเดย์หนึ่งเดย์สองเดย์สามมาก็ต้องกลับไปย้อนใหม่นะคะตั้งแต่เดย์หนึ่งเลยการยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งมันง่ายค่ะเราใส่บวกเยอะยังไงเราก็มีความสุขถ้าคุณใส่พลังบวกแต่คุณคิดลบอยู่แปลว่าพลังลบคุณเยอะกว่าใส่บวกเพิ่มอีกยิ้มให้เยอะดูสีหน้าแววตาอารมณ์ความรู้สึกทำไงก็ได้ให้กูยิ้มให้เยอะเหมือนครูไงพลังลบครูเยอะดังนั้นเวลาครูใส่บวกครูก็ต้องอาศัยท่าทางครูช่วยให้เราล่าเริงสดใสคนที่ล่าเริงมันไม่หน้ามันไม่บึ้งอยู่แล้วครูเข้าใจใช่ไหมล่าเริงสดใสมีรอยยิ้มหน้ามันไม่บึ้งอยู่แล้วลูกเราเลือกที่จะทำหน้าเราให้มันสดชื่นร่างกายเราช่วยเรากายช่วยจิตช่วยกายเพื่อนำพาตัวเองสร้างชีวิตใหม่ถ้าไม่อยากมีชีวิตใหม่ไม่ต้องปรับทำหน้าเครียดเหมือนเดิมคิดเรื่องลบๆเหมือนเดิมไม่ต้องปรับอะไรเลยก็อยู่ที่เดิมหรือแย่กว่าเดิมแค่นั้นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่หยุดคิดลบเรื่องดีๆไม่มีวันเข้ามาหาเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ปล่อยพลังลบออกไปปล่อยพลังลบไม่ใช่ระเบิดปล่อยพลังลบคือถ้ามันมาแล้วก็เฉยไว้มันมาแล้วก็เฉยไว้มันมาแล้วก็เฉยไว้ไม่ใช่เศร้าเครียดอย่างนี้นะถ้าเราเจอพลังลบมาปั๊บเราดูดมันเลยกูเครียดอ่ะลบนี้ทำให้เราร้องไห้กูทุกข์ลบนี้ทำให้เราเสียใจกูเสียใจลบนี้ทำให้เราโมโหแล้วเรารับมันหมดเลยนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะมีชีวิตที่ดีนี่ทุกเรื่องเราคอนโทรลได้ค่ะเพราะนี่ชีวิตเราอยากสุขไม่นั่งสมาธิคิดเรื่องดีๆอ่านหนังสือดีๆคุณเคยเป็นไหมทะเลาะกับแฟนซึ่งคุณก็รู้ว่าคุณกำลังทุกข์อยู่แต่คุณไม่หยุดเพราะคุณอยากทะเลาะไงถ้าคุณหยุดมันก็จบไงเอ้ยขอโทษนั่นที่รักเดินไปก่อนนิดนึงยอมมันต้องชนะกันด้วยเหรอในทุกๆอย่างอ่ะมันต้องชนะด้วยเหรอชนะเราได้อะไรเราก็เจ็บเขาก็เจ็บหรือการที่เราบ่นลูกเนี่ยไม่เหนื่อยเหรอบ่นแล้วได้อะไรลูกทำตามไหมไม่ทำแล้วใครทุกข์เราถ้าพูดไปเขาไม่เปลี่ยนก็ไม่ต้องพูดเอาที่ลูกเบิกบานนะลูกนะครูก็พูดอย่างเงี้ยครูก็เลิกบ่นเอาที่ลูกเบิกบานเราอยากจะยุติทุกอย่างก็ได้ขอตัวนะที่รักขอโทษทีขอโทษเขาผิดเองเข้าไปกอดเข้าไปหอมขอโทษนะให้อภัยได้ไหมให้อภัยเขาหน่อยนะเขาขอโทษเขาจะปรับปรุงตัวนะเฮ้ยยอมบ้างก็ได้เขารักตัวเองนะเขาไม่อยากทะเลาะกับตัวเองเลยเขาไม่อยากให้เราทั้งคู่บาดเจ็บบาดเจ็บทางหัวใจตัวเองรักเขาหรือเปล่ายังอยากอยู่กับเขาอยู่หรือเปล่าถ้าอยากอยู่ด้วยกันลืมมันได้ไหมจบมันเลยได้ไหมเขาจะปรับปรุงตัวใหม่นะอะไรที่ตัวเองไม่ชอบที่มาทะเลาะกันเขาจะเปลี่ยนตัวเองนะไอ้ครูก็ทะเลาะกับพี่เพิร์ลแล้วครูก็พูดอย่างนี้แหละแล้วครูก็ปรับมา3ปีเดี๋ยวนี้ยิ่งไม่ทะเลาะใหญ่เลยปีแรกนี่โอ้โหปะฉะกันนะดูอย่าคิดว่ากดจักรวาลกดแรงดูเราคิดลบไม่ได้นะคะคิดได้นะคะแต่ทำยังไงก็ได้ให้1ปีคุณมีวันคิดลบสัก30วันหรือไม่มีเลยยิ่งดีทุกวันนี้น้อยลงไปเยอะค่ะทุกวันนี้เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งวันครูเป็นเมนหรือก็ไม่เป็นเลยหรือก็ไม่มีเลยบางทีไม่ได้ใช้โควต้าค่ะโควต้าคิดลบ
เออบางเดือนก็ไม่ได้ใช้ค่ะบางเดือนก็ใช้เออแต่เลือกตอนนี้เลือกที่จะไม่ใช้โควต้าแล้วจะปิดโควต้ากินลบแล้วค่ะเราก็ฝึกเดี๋ยวเราก็เก่งค่ะไม่มีใครชุดบัสเป็นตั้งแต่วันแรกหรือเก่งเลยตั้งแต่วันแรกหรอกลูกคนเรามันก็ต้องฝึกทั้งหมดการที่เราจะมาฝึกบวกเราก็ต้องดูจากกระจกดูหน้าตาเราก็ต้องฝึกจากตัวเราแหละลูกนะคะโอเคไหมโอเคไหมมีคำถามอีกไหมพี่ปิ๊กนั่งสมาธิบ่อยๆนะคะลงคอร์สสมาธิได้นะนะคะถ้าเกิดฟุ้งซ่านแล้วก็พลังงานบวกของเรามันน้อยนั่งสมาธิแล้วก็ฟังเรื่องราวบวกๆจิตมันจะได้เบิกบานนั่งสมาธิเสร็จมาฟังเรื่องราวลบๆตายห่าเลยลูกทุกตายอ่ะครูว่าพอแล้วล่ะวันนี้นั่งสมาธิกับครูสิตากันนะคะปาฏิหาริย์เกิดขึ้นง่ายมากถ้าเจอครูสิตาครูสิตาไม่ใช่ดาราไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์แต่คือปาฏิหาริย์สำหรับทุกคนเราจะนั่งสมาธิแบบ4 8 9นะคะอันนี้สมมติว่านี่คือหน้าท้องเราหายใจเข้านับ1 2 3 4ท้องป่องค่ะกั้นหายใจไว้นับ8 1 2 3 4 5 6 7 8หลังจากนั้นค่อยๆผ่อนลมหายใจนับ9ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ก้าวให้หน้าท้องเราฟรีไปเลยอันนี้นะคะจะเก็บออกซิเจนแล้วทำให้ผิวพรรณเราดีสมองโล่งโปร่งสบายจูนพลังกับจักรวาลง่ายที่สุดค่ะมาขอบคุณมากขอบคุณจากใจสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งดีที่มีให้กันThank you.
อนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนนะคะนั่งสมาธิกันเยอะมากเลยนะคะเมื่อใจของเราเบาสบายนะคะทุกอย่างมันก็ง่ายไปหมดขอให้พวกเราทุกคนเจอมหัศจรรย์แห่งชีวิตนะคะบ้านไหนอยากนอนหลับพักผ่อนและมีความสุขนั่งสมาธิในบ้านนะลูกหลานก็จะดีไปด้วยนะคะแบ่งบุญให้กับตัวเราและทุกสรรพสิ่งเยอะๆจนกว่าจะเจอกันใหม่เดย์หน้ากับมหัศจรรย์แห่งชีวิตตอนที่13พรุ่งนี้ลัคกี้นัมเบอร์นะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะเลิฟยูนะจ๊ะ